สวัสดีครับผมจะมาอธิบายวิธีการโหลดคลิป YouTube ลงในโทรศัพท์แบบง่ายๆนะครับเริ่มจากการเปิด YouTube ในเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ Firefox หรือ Chrome หรืออะไรก็ได้แต่ในกรณีผมจะใช้ Chrome นะครับเมื่อเราเปิดเบราว์เซอร์ Chrome แล้วต่อไปเราก็จะเลือกวิดีโอที่เราต้องการโหลดนะครับผมก็จะเลือกวิดีโอที่ต้องการโหลดก็จะเป็นอันนี้แล้วก็จะใส่ตัวหนังสือตรงลิงก์เพิ่มตัว S 2ตัวเข้าไปตรงหน้าคำว่า YouTube ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจุดหลังดอท YouTube เพิ่มเข้าไปข้างหน้าปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บก็เพิ่มตัว S เข้าไป2ตัว1 2ต่อจากนั้นเราก็กดคำว่าไปข้างล่างนะครับไปหน้าต่อไปเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วเราก็กดรอแป๊บหนึ่งครับเมื่อถึงหน้านี้แล้วเราก็จะเจอคำว่าดาวน์โหลดเห็นไหมครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยแล้วจะเลือกคุณภาพของวิดีโอแล้วก็กดตรงลูกศรตัวนี้เลือกลงมาจะกดแบบไหนในกรณีนี้เราจะเลือก 720p นะครับแล้วก็กด 720p แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับปึ้งเครื่องก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับในกรณีที่เครื่องดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดก็จะไปอยู่ในหน้าของแกลเลอรี่ที่เราเก็บรูปไว้นะครับหรือคำว่าวิดีโอครับกรณีนี้เครื่องกำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับถ้าชอบหรือถูกใจช่วยกดติดตามหรือ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับกรณีเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะไปที่หน้าแรกอยู่ในแกลเลอรี่เห็นไหมครับวิดีโอที่เราโหลดเมื่อกี้คืออันนี้แล้วก็เปิดดูได้เลยครับ